ันนี้จะมาพูดถึง MacBook Pro นะครับมีทัชบาร์นะครับตัวนี้นะครับมีสีใหม่ด้วยก็คือเป็นสีอะไรอะ Space Gray หรือเปล่าไม่รู้เป็นสีแบบออกเทาดำๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดคร่าวๆว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปถ้าคนที่เคยใช้ MacBook รุ่นก่อนแล้วก็จะสัมผัสได้หรือว่าอะไรที่จะทำให้รำคาญหรือแบบอะไรที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับจะไม่พูดเรื่องสเปคอะไรเพราะว่าคงไปหาอ่านหาดูได้ไม่ยากนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้เป็น MacBook Pro 13นิ้วกับ Touch Bar นะครับก็ราคาอยู่ที่ 67,900 ประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้เพิ่มอะไรเลยไม่ได้อัพแรมไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องเป็นก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับเรื่องแรกพูดเรื่องความประทับใจก่อนนะครับมันบางลงนะครับทั้งตัวเครื่องเนี่ยขนาดเดียวกันนะครับไม่เหมือน MacBook Air ที่แบบตรงนี้แล้วก็จะแบบว่าค่อยๆบางลงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะบางไปตลอดนะครับโลโก้ Apple ไม่มีแสงแล้วนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปตั้งแต่เพิ่งเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้หรือว่ามันเปลี่ยนมานานแล้วเพราะตัวสุดท้ายที่ผมใช้คือ2010นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4พอร์ตนะครับเป็น USB-C หมดเลยนะด้านละ2นะครับแล้วก็แจ็คหูฟังนะครับขนาดมาตรฐาน 3.5ยังคงมีอยู่นะครับตัวที่เปลี่ยนไปก็คือตัวแทร็กแพดที่มีขนาดกว้างขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับกว้างมากตัวแป้นพิมพ์มันจับมันเคยหนาๆอย่างเงี้ยมันตื้นขึ้นนะครับก็คือมันเหมือนมันแบบกดแล้วมันไม่ลึกเท่าเดิมแรกๆก็อาจจะไม่ชินเหมือนเราพิมพ์ไม่มันแต่พิมพ์ไปสักพักมันก็โอเคครับปกติดีเมื่อก่อนลำโพงตัว13นิ้วจะอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้ใต้จอนะครับตัวใหม่เนี้ยลำโพงจะอยู่ที่ข้างๆและทั้งสองข้างเหมือนรุ่น15นิ้วนะครับแต่ว่าจะขนาดเล็กกว่าที่เปลี่ยนไปอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวอะแดปเตอร์นะครับจากเดิมเอาดวนเดิมก่อนอันเดิมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสายมันจะออกมาจากตัวอะแดปเตอร์เลยนะครับซึ่งมันจะขาดได้นะครับแล้วพอมันขาดปุ๊บเราต้องซื้อใหม่ทั้งก้อนซึ่งแบบอันนี้ไม่พังอันนี้พังต้องซื้ออันนี้ทั้งหมดเลยของตัวใหม่เนี่ยมันแยกได้แล้วถ้าเกิดว่าสายขาดก็ซื้อสายใหม่นะครับอะแดปเตอร์พังก็ซื้ออะแดปเตอร์ใหม่ตัวเก่านะครับจะมีตัวนี้นะครับเป็นที่ล็อกสายเอาไว้แบบหมุนล็อกสายได้นะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยไม่มีแล้วเราสามารถแยกสายแล้วก็ม้วนแยกกันได้นะครับพูดถึงอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ค่อยดีบ้างนะครับไม่ใช่ไม่ดีหรอกครับมันไม่ชินมากกว่าอย่างตัวทัชบาร์นะครับเวลาเราใช้โน้ตบุ๊กอะแล้วเราต้องกดเพิ่มเสียงลดเสียงหรืออะไรเงี้ยเคยสะดวกมากเวลาเราแบบมันเป็นปุ่มอะคือมันเป็นปุ่มแบบปุ่มจริงๆอะเรากดปัก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 ได้เข้าใจอารมณ์ไหมครับแต่ว่าพอมาเป็นทัชบาร์เหมือนเราต้องแบบระวังอะเหมือนทุกอย่างเราเป็นเหมือนทัชสกรีนไปหมดแล้วแบบเราจะเพิ่มเสียงเราก็ต้องแบบว่าปุ๊บแล้วมันก็จะชอบแบบปุ๊บไปโดนอันอื่นอะไรเงี้ยครับก็เกิดขึ้นได้นะครับคือถามว่ามันดูดีนะมันดูหรูแบบใช้ง่ายแบบเลื่อนฟื้นฟื้นแต่แบบมันต้องมันก็เหมือนแอบเครียดนิดนิดผมอาจจะเป็นคนเดียวนะครับก็อันนี้แล้วแต่คนนะครับแทร็กแพดที่ใหญ่ขึ้นนะครับดีมากทำให้เราทำงานแบบไม่มีเมาส์ได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าความกว้างด้วยความกว้างของมันเนี่ยทำให้เวลาเราพิมพ์อะไรก็ตามหรือว่าใช้กับคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะพลาดไปโดนได้มันก็จะเลื่อนบ้างกดบ้างนิดหน่อยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะสร้างความรำคาญให้ได้นิดนึงก็แล้วแต่คนเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ่ม ESC ครับพอมันเป็นทัชบาร์เนี่ยก็เรื่องเดิมครับก็คือมันเหมือนเวลาเรากด Escape เราต้องการกดแบบลงไปอ่ะใช่ไหมครับเหมือนถ้าวันหนึ่งปุ่ม Enter หรือปุ่ม Return มันกลายเป็นปุ่มทัชอ่ะมันก็ไม่สนุกแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้แบบกดแบบเคาะลงมาปึ้งอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของพอร์ตนะครับที่มันเป็น USB-C ทั้งหมดนะครับคือเราต้องซื้ออะแดปเตอร์นะครับสำหรับแปลงให้เราใช้อุปกรณ์เดิมๆได้นะครับก็คือถ้าเราซื้อเครื่องมาแล้วเราไม่มีอะแดปเตอร์เลยเราจะต่อ USB ไม่ได้เลย USB ปกติต่อไม่ได้นะครับช่องใส่เมมหายไปนะครับตรงนี้ลืมบอกช่องใส่เมมไม่มีแล้วนะครับ SD card หรือไมโครก็ใส่ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้อะแดปเตอร์เนี่ยผมเลือกอันนี้มันเป็นอันที่USB-C แล้วก็ออกมาเป็น USB 3.0 2พอร์ตไมโคร1ช่องSD card 1ช่องนะครับแล้วก็ USB-C 1ช่องก็คือเหมือนเราไม่ได้เสียพอร์ต USB-C ไปเลยด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถชาร์จเข้ามาแล้วก็ให้มันชาร์จต่อได้นะครับแต่ทีเนี้ยคือตอนซื้ออ่ะผมก็เหมือนแบบเช็คว่าเอ้ยมันควรจะหาอันที่มันชาร์จแล้วชาร์จได้นะคือบางอันมันเสียปุ๊บแล้วมันมี USB-C แต่ว่าเราไม่สามารถชาร์จคอมพิวเตอร์ผ่านอะแดปเตอร์อีกทีได้ซึ่งตัวนี้ผมลืมไปว่ามันมีต้อง4พอร์ต
ก็แปลว่าเราชาร์จได้ทุกพอร์ตนะครับไม่ได้ว่าจะมีช่องไหนช่องเดียวที่ชาร์จได้ก็คือตรงเนี้ยอะแดปเตอร์เนี่ยก็เสียบ USB-C ตรงไหนก็ชาร์จได้นะครับก็สะดวกดีเหมือนเราเปลี่ยนฝั่งที่ชาร์จได้แล้วแต่แบบมุมว่าเราทำงานมุมไหนอยู่นะครับทีนี้ไอ้ตัวที่ชาร์จเนี่ยมันเป็น USB-C ปุ๊บมันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วนะครับตัวนี้พอเป็นแม่เหล็กปุ๊บอะเวลาเราเตะปลั๊กมันจะปึ๊บออกมาเลยก็คือมันจะไม่ดึงเครื่องนะครับอันนี้เป็นจุดที่เหมือนแบบ Apple เคยภูมิใจมากว่าเหมือนอยู่ดีๆพอเป็น USB-C มันก็หายไปนะครับก็น่าหงุดหงิดนิดนึงเวลาแบบโดนสายโดนแรมก็จะลากเครื่องไปเลยนะครับความลำบากของการพกไอ้เนี่ยมันอันแค่นี้มันก็ไม่ลำบากหรอกครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโน้ตบุ๊กเนี่ยคือเราอยากจะเอามันไปอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันพอแล้วมัน make sense กับเราว่าโอเคเราต้องมีโน้ตบุ๊ก1เครื่องแล้วก็อะแดปเตอร์มันก็จบก็กลายเป็นว่าต้องมีอันนี้มาด้วยอีกอันนึงมันลืมได้จริงๆคือมันจะแบบต้องมานั่งนึกตลอดก็ทำให้แบบรำคาญเหมือนกันนะครับพอเป็น USB-C 4พอร์ตนะครับปุ๊บการจะชาร์จแบต iPhone ก็ต้องชาร์จผ่านอันนี้นะครับที่เราเคยไปนั่งแบบนั่งร้านกาแฟแล้วก็ชาร์จแบต iPhone ได้ด้วยเลยมันก็ลำบากก็ต้องมีอันนี้เสียบอะไรเงี้ยแต่ก็คือปัญหาเดิมก็คือไหนๆก็ต้องพกอันนี้อยู่แล้วก็กลายเป็นว่าปัญหาอยู่ที่ไอ้ตัวนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอนาคตเนี่ยเขาจะไปทาง USB-C ทั้งหมดแต่ว่า Apple เหมือนเริ่มเร็วไปก็เลยทำให้มันรำคาญกับผู้ใช้นะครับก็คือว่าเขาเริ่มตอนนี้แล้วแต่สัก 2-3 ปีก็เราก็อาจจะไม่รำคาญแล้วเพราะทุกอย่างเป็น USB-C หมดแล้วน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับในส่วนของทัชบาร์เนี่ยคือมันมีอยู่ตรงนั้นน่ะทัชบาร์มันก็โอเคที่มีแต่แบบมันไม่มีมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังไม่เดือดร้อนเรานะครับโอเคก็เท่านี้นะครับโดยรวมแฮปปี้ครับมันก็ยังเป็นเชื่อมันก็ยังเป็นโน้ตบุ๊กที่ถ้าคนชอบ Mac อ่ะก็ยังแฮปปี้ที่จะต้องลำบากกับมันต่อไปนะครับมันก็เป็นเรื่องของช้อยนะครับซึ่งก็เราก็ต้องเลือกให้เหมาะครับก็ถ้าเกิดว่างานเราเหมาะกับ Windows เราก็ใช้ Windows ครับถ้าเกิดตัวงานเราเหมาะกับ Mac เราก็เลือก Mac ก็แค่นั้นครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอรีวิวของประมาณเนี้ยคร่าวๆนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ